อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะที่เรากำลังติดตามกันเนี่ยนะฮะขอไปดูเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันกรณีเรื่องของคุณกาโตะไม่จบง่ายๆแล้วนะฮะเพราะไปมาคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาก็คือทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ส่งตำรวจลงไปสางเงินที่กาโตะยืมวัดแล้วก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะเงินวัดเอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ยืมก็ไม่ได้โดยทางด้านของท่านผู้การพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงผู้การก่อนนะฮะผู้การยืนยันว่าสิ่งที่กาโตะเอาเงินวัดไปถือว่าผิดแล้วครับผู้ชมฮะเพราะมันจะมีกฎก็คือพ.ร.บ.สงฆ์ห้ามเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวเข้าข่ายยักยอกทรัพย์เอาละสิฮะกลายเป็นงานใหญ่เลยสำหรับคุณกาโตะขอฟังเสียงท่านผู้การดูก่อนนะฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติฮะปปป.เนี่ยเมื่อทราบเรื่องเนี่ยก็ได้เก็บข้อมูลมาตลอดเก็บข้อมูลตลอดเขามองว่าเจ้าว่าหรือสถานเจ้าว่าเนี่ยคือเจ้าพนักงานเรื่องเก็บข้อมูลตอนนี้ปปป.มองว่ามันเป็นคดีที่น่าสนใจครับและเป็นคดีที่ท่านผู้การสอบสวนการท่านกิรพงศ์คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของกรณียักยอกทรัพย์ด้วยถูกไหมฮะและก็ที่สำคัญก็คือมันมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าบุคคลที่ต้องโดนสอบทั้งหมดมันไม่ใช่แค่กาโตะอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะมันจะเกี่ยวข้องกับกรรมการวัดแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัญชีคุณผู้ชมดูนะฮะว่าใครอะไรยังไงบ้างโดยวันนี้เองเนี่ยทางด้านหน่วยงานกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเขาประสานไปยังสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยให้ทางรองผู้กำกับกอง5พันตำรวจโทสมเกียรติพิมพ์พักกันเดินทางลงไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้สอบเสร็จปุ๊บคดีก็คงจะตามมาตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาฮะพันตำรวจโทสมเกียรติเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะและเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่วัดเพ็ญญาติให้ดูภาพบรรยากาศที่วัดหน่อยนะฮะนี่ถือว่าเรื่องใหญ่เลยตำรวจยืนยันนะครับว่าประสานสำนักพระพุทธลงมาที่วัดต้นเรื่องจะมาดูเส้นทางทางการเงินแล้วจะรวบรวมหลักฐานรวมทั้งจะเชิญกรรมการวัดที่มีการเซ็นอนุญาตให้กาโตะเบิกจ่ายเงินออกไปด้วยจะไปดูขั้นตอนว่าตรงนี้มันชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายฟังเสียงตำรวจดูก่อนนะฮะเรื่องการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะครับว่าพระกาโตะเนี่ยได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งถือว่าเป็นการแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือถือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้าไม่มีเรียกง่ายถ้าแต่งตั้งด้วยวาจานะครับในส่วนนี้เป็นเพิ่งจะเบื้องต้นที่จะรวบรวมเราต้องสอบพยานอีกหลายปากนะครับทั้งคือมันจะมี2 ส่วนถ้าไม่มีคำสั่งแต่งตั้งและเอาเงินไปก็จะผิดอีกอย่างนึงแต่ถ้ามีการแต่งตั้งแล้วเอาเงินไปใช้ส่วนตัวก็จะผิดเหมือนกันคือผิดทั้งคู่ฮะกับการเอาเงินวัดไปใช้วันนี้ที่โรงพักคุณผู้ชมฮะขอไปดูสภ.เมืองหน่อยหลวงพี่ย้อยมาแล้วนะฮะคนที่เป็นตัวการเปิดเรื่องนี้แล้วสุดท้ายตัวเองก็โดนด้วยเพราะหลวงพี่ย้อยก็โดนสังคมแฉว่าตัวเองก็จะมีเมียเนี่ยนะฮะแวะเวียนไปหาที่วัดเป็นประจำจนกระทั่งก่อนหน้านี้ไปเจอไลน์ของเมียหลวงพี่ย้อยในทำนองที่บอกไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเกี่ยววันนี้หลวงพี่ย้อยมาแล้วแกกินข้าวไม่ลงนะคุณผู้ชมจำหลวงพี่ย้อยได้ไหมคนที่บันทึกคลิปน้องใบตองใช่ไหมใบตองค่ะนอนคุยกันนอนคุยกันและสุดท้ายวันนี้หลวงพี่ย้อยมาทำไมอ่ะทำไมตำรวจต้องสอบหลวงพี่ย้อยเนี่ยมาให้ปากคำค่ะคือตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังสอบ2เรื่องคือ600,000 บาทที่เบิกจากวัดไปแล้วก็เรื่องของ300,000ที่บอกว่าพระดอนเนี่ยเป็นคนกำไปแล้วก็จะไปเสนอให้นักข่าวปรากฏตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าพระดอนอยู่นะคะเพราะมันมีหมายจับคนกลางที่จะเอา300,000ไปอุดปากสื่อแต่สื่อไม่รับสุดท้ายมันเลยโดน2เด้งก็คือ1ตัวของหลวงพี่ย้อยต้องมาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลวงพี่ย้อยเป็นคนพูดในรายการว่ามันมีเรื่องพระคนกลางทางด้านของตำรวจก็เลยต้องสอบปากคำว่าหลวงพี่ย้อยรู้มาจากไหนแล้วข้อมูลเป็นอะไรบ้างหลวงพี่ย้อยจริงๆวันนี้มีการแบบถวายเพลด้วยช่วงนึงแต่หลวงพี่บอกว่าฉันเข้าไม่ค่อยลงไม่รู้เครียดอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยหลวงพี่ย้อยบอกว่าเอาจริงแม้ว่าจิตใจตอนนี้จะดีขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวเองก็ยังมีอาการป่วยเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามกันที่บอกว่าอะไรนะมีเมียแวะไปหาที่วัดซึ่งหลวงพี่ย้อยแกตอบไหมเรื่องเมียแวะไปหาที่วัดพาไปโรงพยาบาลค่ะคือหลวงพี่ช่วงนี้ลำไส้ไม่ค่อยดีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วที่คนบอกว่าเห็นเมียโผล่ที่วัด
เห็นรถของภรรยาก็คือพาไปโรงพยาบาลเจ้าตัวเอาใบรับรองแพทย์ตอนที่ไปหาหมอมาให้ดูนะคะยืนยันว่ามีอาการเรื่องของลำทรงลำไส้จริงคุณหมอบอกว่าลำไส้อักเสบค่ะนี่ตอนนี้ฉันถวายเพลถวายเพลกินไม่ลงฮะช่วงนี้ไหนฟังเสียงหลวงพี่ย้อยหน่อยนะฮะไปหาหมอครับระหว่างเดินทางจากหาหมอจากโรงเรียนที่ก็มาหวังจะมารับมาค่ำหมอนัดตอนเย็นไปค่ำไปโรงพยาบาลไปกลับเสร็จแล้วครับมีเวลามีใบรับรองแพทย์เรียบร้อยครับไม่กังวลใจครับเพราะว่าภาพจากอีกที่หนึ่งนะครับที่โยมศรีกาก่อนแต่งงานนะครับกับอีกที่ที่วัดนะครับโยมสังเกตได้เลยครับปักไฟครับคนละที่ครับแต่โซฟาตัวเดียวกันครับมันอย่าไปกุดเรื่องประเด็นเรื่องเก่ามาครับก่อนที่จะบวชนะครับอาตมาบอกพูดได้เลยโยมนะถ้าว่าเรื่องถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับไม่ต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จะแฉหรือว่าทำยังไงจะลาสีขาเองเลยครับรู้ตัวครับเพราะฉะนั้นจริงคือก่อนหน้านี้มันมีภาพหลวงพี่ย้อยถ่ายรูปกับเมียแล้วก็มันมีเรื่องข้อสังเกตว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนกันแน่ในกุฏิหรืออยู่ข้างนอกแกก็บอกเอาจริงห้าไปดูจากลักษณะคาแรคภาพด้านหลังทั้งปั๊กโกลฟ้าไฟเนี่ยคือคนละที่ดังนั้นเอาแหละหลวงพี่ย้อยก็ถูกแฉกลับเหมือนกันอีกคนหนึ่งคนกำเงินกาตกแล้วหายจ้อยเลยคือพระดอนและมีหมายจับคดีช่อโกงคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาล่านะฮะเห็นบอกว่ากรณีพระดอนพระลูกวัดวังตะวันออกที่นครเหมือนกันมีหมายจับ2หมายวันนี้เห็นบอกว่าตำรวจเองเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เข้าไปจับกุมแต่ตำรวจลงไปในพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะคือทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยพอจะทราบเบาะแสแล้วมากระแสข่าวเมื่อคืนนี้บอกว่าอยู่ที่กรุงเทพแล้วนี่คือวัดวังตะวันออกตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแต่ว่าทางเจ้าอาวาสยืนยันว่าไม่อยู่มาพักนึงแล้วค่ะสั้นๆเลยครับญาติพระดอนคือคุณอิงฟ้าวันนี้คุณอิงฟ้าก็บอกว่าเอาจริงพระดอนไม่ได้ติดต่อครอบครัวนะฮะและไม่ได้กลับบ้านด้วยเนื่องจากพระดอนเนี่ยแกป่วยโรคหัวใจไตโตแล้วก็เป็นเบาหวานและแกมีอาการทรุดไหนต้องเปิดภาพพระดอนขึ้นมาด้วยฮะญาติก็เลยกังวลเนี่ยนะว่ายิ่งถ้าตอนนี้แกเสพข่าวมากๆแกอาจจะเกิดอาการช็อกนี่ฮะไหนฟังเสียงคุณอิงฟ้าหน่อยฮะไม่เชื่อไม่ใช่อุปนิสัยใจคอของเขาไม่เชื่อเลยตั้งแต่แกเป็นข่าวไปแกติดต่อมาหาครอบครัวไหมไม่เลยเนี่ยเป็นห่วงอยู่เทวามาอยู่กับปอก็พอได้เพราะว่าปอก็เป็นลูกหัวใจแล้วก็ไปเป็นลูกเตยเป็นลูกปอวันเป็นไล่ลูกตั้งแต่กลัวว่าอันนี้จ๊อกกลัวว่าคุณพ่อแกตอนนี้กลัวพระดอนถ้ายังระเหเร่ร่อนอยู่เนี่ยท่านอาจจะอาการทรุดคุณผู้ชมฮะดูพิมพ์รีพายหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณพิมพ์รีพายเธอจะเป็นคนสร้างตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมทำงานเหนื่อยทำงานมาเยอะมากกว่าจะเป็นมหาเศรษฐีได้ขนาดนี้เนี่ยนะฮะพิมพ์ริพายพูดเรื่องหนึ่งวันนี้เข้าหูฮะนี่แต่งตัวเหมือนกับใครนะน้องชมพู่อ๋อชุดลายๆชุดลายๆชุดแพงด้วยนะฟังพิมพ์ริพายพูดดีกว่าครับวันนี้เป็นยังไงเป็ดออกคอนเสิร์ตก็ออกมาร้องเพลงออกมาพูดจาในติ๊กตงติ๊กตอกอ่อนลดช่างเถอะคนบอกมือให้อีกหน่อยไปเวทีโลกนะยืนคู่มิลิไปยืนคู่กับมิลิเวทีโลกกันที่ไรก็เรื่องใหญ่ถามคำเดียวเลยศาสนาไหนเหลือมั่งกูจะได้ยายงงคิดได้ไหมไปคิดทามซิกอะไรอย่างเงี้ยย้ายเลยอยู่ไม่ไหวอยู่แล้วเขินอาชีพไหนอยากเป็นที่สุดในตอนนี้นะพระสงฆ์ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้นะแล้วเขียนลงนะตอนเด็กๆนะอุ้ยไม่ย้อนเวลากลับไม่ได้ถ้าย้อนได้จะเขียนว่าอาชีพที่ใฝ่ฝันตอนเด็กๆใช่ไหมจะเขียนว่าชื่อนามสกุลอายุวันเกิดใช่ไหมคติประจำใจอาชีพที่ใฝ่ฝันพระสงฆ์เอวลันปัดลันปัดลันปันปังเอวลันปัดกว่ากูจะดังนี่นะกูทั้งเอาลิปทาหน้าทั้งจมน้ำทั้งกินแทบจะอ้วกแตกอ้วกแตนทั้งลดราคาทั้งทำบริหารระบบทั้งแก้ปัญหานู่นอุ้ยปวดหัวทุกอย่างชนทุกคนในรถกระดังแล้วอุ้ยหน้าเลยพอพับบ่อเสร็จปุ๊บพอเป็นข่าวปุ๊บ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 เปิดหน้าเลยสังคมสรรเสริญกูชอบอ่ะก็ถูกของแกละฮะมาพับบ่อเสร็จเปิดหน้าเลยคงรู้ใช่ไหมฮะว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรอ้าว
ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ